สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกันยามแล้งคือเก่านะครับลุงจักผ้ายาวอยู่ทงอยู่ทาอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์คือเก่านี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักสิพาไปเบิ่งต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์นะครับนั่นก็คือต้นแอปเปิ้ลพี่น้องต้นแอปเปิ้ลนะครับก็เป็นต้นที่เฮาเพาะเองนะครับเป็นการทดลองเพาะลองเบิ่งอันนี้ก็เอามาปลูกไว้4ต้นนะครับหลังจากผ่านมาได้ปีนึงแล้วนะครับสิเป็นจังได๋นะครับสิงามบ่ไปชมกันเลยพี่น้องนี่ครับต้นแอปเปิ้ลตอนนี้ก็สูงแล้วครับพี่น้องประมาณเคียงเอิกเฮานะครับต้นแอปเปิ้ลมองนี้นะครับก็เป็นต้นที่เฮาเพาะเมล็ดพี่น้องเป็นการทดลองเพาะเบิ่งนี่ครับก็ได้4ต้นก็เลยเอามาปลูกเบิ่งนี่พี่น้องช่วงฝนตกว่าหันนะครับนี่สงสัยดินเพิ่นชุ่มน้ำพี่น้องนี่ปรากฏว่าใบเพิ่นสีเหลืองแล้วก็เหี่ยวแห้งไปนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิได้ตัดแต่งกิ่งลองเบิ่งนะครับพี่น้องว่าเพิ่นสิรอดบ่นี่มาเบิ่งอีกต้นนึงครับทางนี้นี่ก็ลักษณะของต้นแอปเปิ้ลนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นก็มาเบิ่งเด้อครับนี่อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์ของเฮานี่เฮาก็เพาะไว้นะครับปลูกไว้พี่น้องนี่ต้นนี้สูงครับนี่เคียงข้อแล้วนี่ต้นอีกต้นหนึ่งต้นที่3เป็นไหนต้นนี้นี่โอ้พี่น้องเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นสิเหี่ยวแห้งไปนะครับนี่ช่วงฝนตกนั่งหักนี่แหละครับนี่เพิ่นชุ่มน้ำเพราะว่าแอปเปิ้ลนี่เพิ่นก็สิบ่มักน้ำชุ่มปานใดนะครับเพิ่นสิมักอยู่แบบแห้งๆถือแสงจักน้อยนะครับแต่ว่าอย่าให้ขาดน้ำครับพี่น้องก็ลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิลองตัดแต่งกิ่งเบิ่งพี่น้องนี่มาเบิ่งต้นนี้อีกต้นนึงพี่น้องนี่ต้นนี้งามนะครับงามกำลังแท่งยอดเลยครับนี่ นี่ครับลักษณะของต้นแอปเปิ้ลใบเพิ่นก็สิคล้ายๆไอ้ใบมักท่านพี่น้องใบพุทราประมาณนั้นนะครับก็สิเป็นลักษณะจังซี่ก็ปลูกไว้เบิ่งซื่อๆดอกครับจักสิได้ผลบ่ได้ผลนะครับทดลองเบิ่งพี่น้องก็เอามาปลูกไว้ข้างๆบ้านเฮานี่ล่ะครับนี่อยู่ทงอยู่ทา อยู่สวนอยู่โคกหนองนานี่ล่ะครับนี่เอาสิได้ผลบ่ได้จังได๋ก็เดี๋ยวจังถ้าเบิ่งกันนะครับพี่น้องพุ่นทางพุ่นก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนี่ก็ปลูกไว้10กว่าต้นพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็กำลังออกผลผลิตพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินนะครับนี่มีหยังก็ปลูกพี่น้องอยากกินหยังก็ปลูกอันนั้นตอนนี้เฮาก็ห่อไว้นะครับนี่ได้ห่อแล้วฝรั่งกิมจูโซนทางนี้นะครับพี่น้องก็กะว่าสิเป็นปลูกไม้ผลนะครับปลูกไม้ผลมีอีหยังก็ปลูกนะครับมะม่วงก็มีเด้พี่น้องนี่มะม่วงเฮาก็ปลูกไว้นี่มะม่วง จักพันธุ์อีหยังเพิ่นเกิดเองนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิได้ลองหากิ่งมาทาบเบิ่งพี่น้องนี่มาเบิ่งฝรั่งต่อนะครับพี่น้องนี่มักสีดานี่ฝรั่งกิมจูก็ซื้อกิ่งพันธุ์เพิ่นมานะครับกิ่งละ10บาทตอนนี้ได้กินไปหลายรอบแล้วพี่น้องนี่ กำลังออกหน่วยนี่ครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องนี่ฝรั่งนี่ตอนนี้หน่วยนี่เห็นบ่บักใหญ่เลยครับนี่นี่แหละครับปลูกอยู่ปลูกกินอยู่โคกหนองนาอยู่น้ำทงน้ำท่าไปพี่น้องอย่ากินหยังกับปลูกไปนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับเกษตรวันหยุดจังเฮาดนๆกะได้มาทีนึงนี่ๆพี่น้องของดี
กระท่อมทำใจนี่โอ้ยกำลังแตกยอดเลยครับนี่ต้นกระท่อมพี่น้องนี่ก็ว่ามองนี้เฮาก็สิปลูกให้หลากหลายที่สุดนะครับนี่โกโก้ก็มีเด้พี่น้องนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นโกโก้เพราะว่าเฮาก็ได้หยังมาเฮาก็ลงดินไปเลยพี่น้องนี่นี่ครับต้นโกโก้กำลังแตกยอดออกมางามเลยครับนี่ครับต้นโอโก้ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิโก้โบโก้ก็ออกหน่วยบ่ออกก็จังถ้าเบิ่งกันครับพี่น้องนี่ครับโซนทางนี้ตลอดแนวหัวครับสิเป็นต้นขี้เล็กพี่น้องปีกำลังงามเลยนะครับก็ตั้งใจว่าสิปลูกสุย่างแหละครับพี่น้องอยากกินหยังก็ปลูกอันนั้นนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอัปเดตมาให้รับชมสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ